หรือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครื่องสื่อข่าวพระเจ้าประชาเจ้าวาดวัดป่าตังเจริญเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในเช้าวันนี้วันนี้วันอาทิตย์วันที่18เดือนกรกฎาคม2564รายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าตั้งแต่6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา7 โมงเช้าได้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาวันหนึ่งแล้วดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลานอยู่เงียบๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาก็หมดไปชีวิตหมดไปกับกันเวลาเป็นประจำทุกวันเวลาโดยห้องกลับคืนมาบ่ได้ชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าวันนี้แห่งวันหนึ่งแล้วได้มาพบปะกับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก่อนอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่นำรายการนี้ออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำวันนี้มาพบปะการท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ลุมเล้าในพื้นที่ต่างๆหลายพื้นที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนระแวดระวังคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นสถานการณ์ของความเปลี่ยนไปของไตรลักษณ์ทุกอย่างมันบ่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถ้าศรัทธาเข้าใจแบบนี้ศรัทธาจะได้บ่ประมาทในชีวิตจะดำรงอยู่ท่ามกลางความเป็นศีลเป็นธรรมแต่ถ้าศรัทธาได้บ่ได้เข้าใจศรัทธาบ่ฮู้ยิ่งบ่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วไสอยากนานหนาที่ศรัทธาจะเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามผู้ใดแล้วถ้ายอมรับและเข้าใจเชื่ออย่างสนิทใจว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งมีวิญญาณครองก็ดีบ่มีวิญญาณครองก็ดีย่อมตกไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ3 อย่างไตรลักษณ์อันนี้แต่ละคนแต่ละท่านถ้ารู้ถ้าเข้าใจถ้ารู้แบบนี้ถ้ายอมรับว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีแต่ทุกคนจะประมาทในชีวิตแม้โรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาเบียดเบียนผู้คนขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนจะอยู่ด้วยสติความระลึกอยู่เสมอในการที่ตกอยู่ในสภาพความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในจนถึงที่สุดนั้นคืออยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับคุณธรรมความดีอยู่กับบุญกุศลจะยอมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังจะได้บัดสะทกสะท้านจะได้ยอมรับความเป็นจริงหลายคนจะยอมศรัทธาสาธุชนโทรเข้ามาถามนะวิถีชีวิตในสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มันจะดีขึ้นว่าท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะทุกอย่างก็เป็นไปแบบนี้อย่าได้ภาวะพะวงดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจหลายพื้นที่ตอนนี้นะต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังนะอยู่ด้วยความบ่ประมาทศรัทธาจะได้อยู่อย่างปลอดภัยพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก่อนที่พระองค์จะได้ลาลับจากวัฏสงสารนี้ไปสู่ดินแดนอมตะมานิพพานเจ้าพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าจงยังความบัประมาทให้ถึงพร้อมเป็นคำอู่คำสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระวาจาสุดท้ายแท้ๆหลังจากนั้นพระองค์ก็เงียบสงบลงไปบ่มีเลยพระวาจาของพระองค์บักย้อนกลับมาแถมบ่มีปรากฏขึ้นแล้ว
เหลือแต่ความทรงจำ2,000กว่าปีที่ผ่านไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ใช้ชีวิตเป็นประจำถึงวันนี้ขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่นั้นใช้ชีวิตอย่างบ่ประมาทอยู่บนเส้นทางความบ่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำเป็นสิ่งที่ชีวิตที่จะปลอดภัยเท่าที่จะเป็นไปได้สุดแท้แต่ละหัตถ์ของกรรมที่จะปรากฏขึ้นมาท่ามกลางชีวิตของศรัทธาแต่ละคนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นจะได้ประวินจะได้วิตกกังวลได้จงมีสติและปัญญาเกิดขึ้นสร้างสติและปัญญาเพื่อทองแท้ในพระพุทธศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้อยู่ตลอดเวลาเดินเตสันถี45ภาษาหลังจากเทศตัสรู้แล้วไปโปรดวินัยศาสตร์แต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละพื้นที่บอกว่าใกล้ไกลพระองค์ก็เดินได้ด้วยพระบาทเราพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่แวดล้อมนะที่พุทธอุปทานนะพุทธสาวกได้ติดตามพระองค์ไปแต่ละที่แต่ละแห่งก็ด้วยการไปเผยแผ่พระศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่อมตะเป็นคำสอนที่ฟังแล้วคนที่มีปัญญาพญาย่อมเข้าใจย่อมเบิกบานท่ามกลางความเข้าใจอย่างทองแท้ท่ามกลางความรู้ความเข้าใจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เทศไว้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อญาติโยมศรัทธาเข้าใจก็จะได้ดำเนินวิถีชีวิตไปแบบสบายสบายแม้เหตุการณ์จะบีบคั้นแม้เหตุการณ์ต่างๆจะเข้ามาแต่จิตใจศรัทธาบ่ได้ลุ่มเล่าบ่ได้เดือดร้อนนะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจิตใจศรัทธาก็จะได้สบายจะมันเถอะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นอย่างใดวันหนึ่งเราก็ต้องเฒ่าแก่ชะแลชะลาลงไปถึงวันยิ่งอายุหนักขึ้นอย่างที่เคยอู้ฮือเป็นประจำว่าชีวิตมันของน้อยถูกชะลาลุกลานอยู่ตลอดเวลากับความตายอยู่ต่อหน้าต่อตารออยู่ที่นี่แหละหรือว่าตัวหลังมานี่แหละวันหนึ่งจะตานผู้ได้นี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อหูเข้าใจและแบบนี้แต่ละคนแต่ละท่านก็คงจะบ่ประมาทในชีวิตพยายามระลึกนึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านติดใจชีวิตถึงวันนี้อยู่บนเส้นนะเส้นทางแห่งความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจงใช้ชีวิตโดยบ่ประมาทดำเนินชีวิตไปถึงวันนี้ธรรมชาติของโรคภัยไข้เจ็บก็ดีอย่างต่างๆเข้ามาลุมเล่าผู้คนถึงวันนี้มาจากผู้คนนี่ขาดศีลขาดธรรมไปไร้ประการเหลือน้อยลงไปถึงวันถึงวันในจิตใจของผู้คนในสังคมโลกถึงวันนี้น่าหันใจทุกสรรพสิ่งที่มีวิญญาณครองโดยเฉพาะสรรพสัตว์ต่างหลายโดยเฉพาะมนุษย์ต่างหลายถูกคนที่บ่มีศีลธรรมเบียดเบียนนะถูกคนที่ประมาทในชีวิตใจชีวิตโดยความประมาททำให้คนที่บ่ประมาทได้รับความเดือดร้อนทำให้คนมีศีลธรรมอยู่ลำบากขึ้นถึงวันอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสมัยพระพุทธองค์ยังตนยังองค์อยู่ยังมีพระชนมาชีพอยู่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์ยังมีอยู่บอกไว้ทำนายไทยทักไว้พระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงสุวินนิมิตไว้ถึง16ประการเดี๋ยวมาจูเจ้ารอดถึงเกื้องพุทธกาลนี้เลย2500มา64ปีมานี้แล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะบ่หินจะฟูบ่น้ำจะจมบ่หินเป็นของนักบ่น้ำเป็นของเบาถ้าแห้งแล้วก็ลอยตัวบนผิวน้ำแต่ในที่สุดก็จมลงไปจนได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้นะล่อยหล่อลงไปจากจิตใจของผู้คนทำให้อยู่ยากลำบากต้องอยู่ด้วยความระแวดระวังด้วยความเป็นห่วงไปไหนมาไหน
เนี่ยมีการปล้นการจี้ไปไหนมาไหนของเข้าของก่อไว้ต้องระแวดระวังกลัวคนจะมาปล้นมาฆ่ามาชิงชกชิงวิ่งเราถึงวันนี้ข่าวคราวออกหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดเวลายิ่งยาเสพติดต่างๆกับปรากฏเต็มบ้านเต็มเมืองมาสามารถจะปรับลังลงไปได้ร้อยตัวอยู่บนผิวน้ำทั้งที่เป็นสิ่งที่บดีแต่เป็นสิ่งที่เป็นของนักอกนักใจของผู้คนญาติโยมศรัทธาหรือว่าสาธุชนในโลกนี้นักอกนักใจทำให้เดือดร้อนทำให้ลำบากลูกเต้าหลานเลนติดยุกติดยาบสบุกบสบายนะพ่อแม่สอนบทึกมาฟังถ้าเข้าไปอยู่ในแวดวงแบบนี้ยิ่งถึงวันนี้เข้าไปทุกวงการวันนั้นโยมโทรมาเนี่ยจันทายโยมเอ้ยบอกถึงวันนี้บะหินมันฟูไปเสร็จแล้วโยมจะต้องทำใจเนิกนะลูกเต้ามันมาฟังเนี่ยจันทายท่านอาจารย์ก็บอกว่าทำใจของเฮานี่แหละเวลาเฮาตายไปแล้วเฮาเอาลูกไปบ่ได้ลูกจะไปส่งเฮาถึงป่าเหี่ยวต้องอ่านนะนะเชิงตะกอนต้องอ่านนะลูกบางคนอาจจะบอกไปด้วยซ้ำนะบางคนอาจจะไม่มีปัญญาปอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเฮาหูเฮาเข้าใจจงทำจิตทำใจให้เบิกบานหูกับสภาพความเปลี่ยนจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมหินมันฟูเข้าไปแล้วยากแก่การที่จะจมน้ำลงไปตอนนี้ยิ่งสถานการณ์ถึงวันนี้มันเกินพุทธการเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนพอเอาทั้งสถานการณ์ถึงวันนี้แทนที่จะต้องมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือต่อกันคนที่มีคุณธรรมคนที่มีศีลธรรมพยายามแล้วพยายามเล่าพยายามช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากนะออกมาช่วยเหลือคนที่มีเงินมีคำในถุงในใต้จกใจออกมาช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากยากล้นเพื่อต้องการบุญกุศลเพื่อสร้างความเมตตากรุณามุทิตาเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยอันนี้คนที่มีศีลมีธรรมมีความเข้าใจรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงรู้ว่ากรรมมีแต่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็เกิดความเมตตากรุณาอันนี้คนที่มีเมตตาแต่ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังน้อยเกินไปสำหรับโลกปัจจุบันนี้คนที่มีเมตตาน้อยลงไปอย่างถนัดญาติโยมศรัทธาจะหันได้ชัดนะคนที่มีปัญญาก็น้อยลงไปถึงวันเพราะคนที่มีปัญญาเกิดขึ้นนักทำให้สังคมวุ่นวายทำให้เบื่อหินมันฟูขึ้นมาสิ่งที่บดีเนี่ยอยู่ตลอดรอดฟังถึงวันนี้ลอยนวลไปตลอดเวลานะคนบดีก็อยู่ได้สบายสบายเนี่ยทำชั่วก็บอกเป็นยังวันนั้นท่านอาจารย์นิยมโทรมาคนหนึ่งท่านอาจารย์เป็นจะได้ถึงวันนี้คนบดีมันอยู่ดีแท้ดีว่าได้ดีแท้ๆเนี่ยเป็นจะได้คนดีอยู่ลำบากแท้ท่านอาจารย์นี่แหละเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทำในสุบินนิมิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งประการเนี่ยบะหินจะฟูนี่หนึ่งอย่างบะน้ำจะจมนี่หนึ่งอย่างคนดีนี่อยู่ลำบากแต่เมื่อเขามาทำความดีเขาจะทำความชั่วเมื่อทำความชั่วถ้าจมลงไปในมหาอาเวจีนั้นลบมันก็ลำบากยากเย็นพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วบัดนี้เฮาบ่มีโอกาสได้เกิดมาในโลกนี้บ่มีโอกาสขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเฮาก็จะลำบากลงไปแทนแต่มันไม่จะลำบากยากแค่ไหนเท่าใดแต่เฮาต้องใช้ขันติความอดทนใช้ปัญญาควบคุมการดูแลวิถีชีวิตของตัวเก่าดำเนินชีวิตถูกต้องตามศีลธรรมแม้จะทุกข์ยากลำบากในยุค ปัจจุบันนี้แต่เฮาสามารถจะอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยสติและปัญญาอยู่ด้วยขันติบารมีควบคุมไปนะแม่ลูกเต้าเฮาจะลำบากยากแค้นสอนจะมาฟังไปติดยาเสพติดไปติดเพื่อนติดฝูงติดบดีบดักพ่อแม่มีความทุกข์ยากลำบากหลายคนที่โทรมาก็บอกว่าเฮารักษาตัวเก่านี่แหละแม่ก็ทำหน้าที่ถูกต้องดีงามแล้วเลี้ยงลูกคือใหญ่ขึ้นมาแล้วเมื่อมันไปเปลี่ยนแบบนั้นจะได้อย่าไปทุกข์ใจนะเฮาก็ต้องปล่อยวางในบางครั้งนั่นคืออุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาต่อลูกพรั่งพร้อมบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อมันเปลี่ยนไปบ่ได้เราก็ต้องวางอุเบกขาสุดแท้แต่บุญและกรรมเป็นรหัสบุญรหัสกรรมที่เกิดมาในเกิงพุทธกาลนี้ภายมีปัญญาภายมีความรู้ภายมีความเข้าใจภายสามารถเข้าใจความเปลี่ยนจริงได้คนนั้นจะมีความสุขเกิดขึ้นมาบ่นักบ่น้อยถ้าคนบ่ยอมรับความเปลี่ยนจริงบ่ยอมรับบุญและกรรม
บ่ยอมเชื่อบุญมีจริงบาปมีจริงชาติหน้ามีแต่โลกนี้จะสับสนวุ่นวายนักเหล่านี้หลายเต้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะคนที่ทำความชั่วเหล่านั้นย่อมมาเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงย่อมมาเชื่อว่าบุญมีแต่ย่อมมาเชื่อว่ากรรมมีแต่เพราะความมาเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นคนเหล่านั้นสามารถจะทำความชั่วได้ทุกเวลาสามารถทำความชั่วได้ตลอดเวลาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสังคมถึงวันนี้เกิดพุทธการเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตแต่ละคนนั่นแหละต้องพยายามเน้นศรัทธาพยายามช่วยเหลือตัวเก่าด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้ถูกต้องดีงามถึงวันนี้แต่ละคนก็ต้องอยู่กับพื้นที่นะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนผู้คนหาโอกาสเวลานะฮึมาหาโอกาสเวลานี้นะฮึเป็นประโยชน์ชนะเอาวิกฤตเป็นโอกาสเจริญสมาธิภาวนาไปอยู่ที่บ้านที่จองเตรียมอาหารจำกินไว้เต้าที่มีเต้าที่เป็นไปได้นะจะไปไหนไปซื้อข้าวซื้อของหรือแวดระวังป้องกันตัวเก่าไว้แต่คิดว่าบ่เมินนักก็คงจะผ่านไปด้วยดีนะบ่เมินเท่าใดนักคงจะผ่านไปด้วยดีก็เป็นปกติธรรมดาของโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความแปรปรวนเกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตของสถานในขณะปัจจุบันนี้นะมันเกิดขึ้นท่ามกลางรหัสกามของโลกนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังกามนั้นบ่รอภัยกามนี้มันหมุนไปตลอดเวลาหลายคนได้รับความทุกข์ยากลำบากหลายคนได้มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในวิถีชีวิตก็เพราะรหัสกามถ้ายิ่งเขามาแก้ไขในปัจจุบันนี้เขามาแก้ไขด้วยกายวาจาใจจะต้องเอาปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีสร้างกรรมดีให้นักเพราะกรรมเก่าของบุหงว่าทำมาเท่าใดไอ้ดีนะมีเท่าใดอันบ่ดีนะมีเท่าใดเอามาสามารถจะมาจ้างมาพิสูจน์ตอนนี้ได้ว่าเออเอาจากก่อนฝันหลังเอาสร้างกรรมดีกรรมดีกับกรรมบ่ดีนี่อันไหนมันน่ากลัวกันเนาะเนี่ยแต่หน้าตอนนี้เขาสามารถรู้ว่าได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่าเขามีบุญดีเขามีกรรมดีรหัสกรรมที่ดีส่งผลมาเป็นมนุษย์นี้นับว่ารหัสกรรมดีส่งผลมาเฮือแล้วแต่เราจะต้องทำต่อไปถ้าเราบ่ทำต่อไปถ้าทำแต่กรรมที่บ่ดีทำแต่สิ่งที่บ่ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดออกเราก็ก่อกรรมที่บ่ดีไอ้ที่บ่ดีที่เราเคยทำมีอยู่แล้วมาป้องกับปัจจุบันชาตินี้แล้วก็จะสั่งสมเข้ามาเป็นที่บ่ดีอนาคตการต่างหน้าถ้าจากโลกนี้ไปตายจากโลกนี้ไปแล้วศรัทธาต่างไปจะไปที่ไหนทำเหมือนมืดมันบ่สว่างมันบ่แจ้งเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจคือตัวเก่าคือสว่างสวายในภายในจิตใจยอมรับความเปลี่ยนจริงเรียนรู้ความเปลี่ยนจริงคือเกิดที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของเฮานี้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายถ้าเฮาเข้าใจแบบนี้เฮาสามารถที่จะอยู่ได้ไปวันหนึ่งท่ามกลางความเปลี่ยนจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้ท่ามกลางชีวิตที่เปลี่ยนจริงท่ามกลางรหัสกรรมที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของตัวเก่าและท่ามกลางความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้เราสามารถจะแก้ไขด้วยการหูสติมีสติหูในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเลยดีงามต้องอานาสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้ามาทำแบบนี้เมื่อใดจะได้ทำแทนปล่อยไปกับกรรมเวลาด้วยความประมาทในชีวิตถูกพ้องพิษพ้องบ่ฮู้ทำสิ่งที่บ่ดีบ่ต้องกลัวกรรมมันถึงบ่มีจันหน้าบ่มีจะไปเชื่อจากก่อนมาใช้มีกินปัจจุบันนี้อิ่มต้องอิ่มไส้ดีถูกบ่ต้องไปฮู้มันทำไปเรื่อยๆในที่สุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันยังจะเกิดขึ้นความปั่นป่วนวุ่นวายสร้างสนก็เกิดขึ้นอลมันไปทั่วหมดจังหวะนี้ที่โลกประเด็นนี้สงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจมนุษย์เนี่ยที่บ่มีศีลบ่มีธรรมนะส่งคำชีวภาพเป็นว่าต้องระวังให้ดีๆนะเนี่ยขอคือศรัทธามีศีลมีธรรมมันไว้พระสวดมนต์ภาวนาไปนะคนเป็นรหัสกรรมภายที่มีกรรมดีอยู่อุปคัตตกรรมบ่สามารถที่จะมาตัดรอนได้ภายที่บ่ใช่รหัสกรรมคืออายุขัยบ่เสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บนี้บ่สามารถจะตัดรอนลงไปได้แต่เมื่อใดรหัสกรรมเข้ามาอุปคัตตกรรมกรรมที่จะตัดรอนเอามาเพราะว่าบุญมันน้อยลงไปแล้วยิ่งอายุขัยเสี่ยงอันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะมาตัดรอนไปจนได้แต่เมื่อใดบุญมีอยู่นะรหัสกรรม
นะที่ว่าอายุขัยกับว่าเสี่ยงเตื้อโรคภัยไข้เจ็บนี่บ่สามารถน่ะจะทําลายญาติโยมศรัทธาลงไปได้แต่เมื่อใดอายุขัยเสี่ยงพอดีกับอันใหม่เฮาบ่ได้ทําไว้อันใหม่บ่ได้ทําไว้อย่างเต็มที่กามเก่าก็ตวยมาจ้องอยู่นั่นแล้วกามหลายภพหลายชาติที่เคยสร้างสมมาไอ้ที่บ่ดีก็จ้องอยู่อยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเข้ามาหาเฮาตลอดเวลาแต่เมื่อเฮาทําดีตลอดสร้างดีตลอดรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ภาวนานะเจริญสมาธิภาวนาฮื้อตานรักษาศีลภาวนาแบบนี้ไอ้กรรมเก่าที่บ่ดีที่เคยทําอะไรภพหลายชาติที่ติดตามมาตลอดเจ้าที่เพิ่นหาเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละศรัทธาเฮ้ยมาจ้องมาเอ๊ะไอ้คนนี้มันทําดียิ่งอย่างหั่นน่ะข้าจะล็อกคอมันแล้วจะคุกมันแล้วจะเอามันมากินแล้วมากินวัดได้นี่มันฟังไปทําบุญยิ่งอย่างมันฟังไปถือศีลยิ่งอย่างฟังไปภาวนาสวดมนต์ยิ่งอย่างหั่นน่ะเออตัวเองมาบัดการเห็นแล้วนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นแบบนั้นแต่เมื่อใดเฮาบ่ทําอย่างสม่ําเสมอเฮาบ่ทําเต็มที่เฮาทําด้วยความบ่เชื่อด้วยความบ่ศรัทธาด้วยความบ่มีปัญญาปัญญารหัสกามจะเป็นอุปคัตตกามที่เข้ามาตัดรอนวิถีชีวิตของเฮาเนี่ยจะเกิดขึ้นท่ามกลางโรคภัยโควิดเกิดขึ้นตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องจําไว้นะโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาตอนนี้นั้นนะล้วนแต่ที่จะมาตัดรอนชีวิตของผู้คนชุดตายจากโลกนี้ไปคนก็จะเหลือน้อยลงไปน้อยลงไปธรรมชาติจะปลักตัวของเพื่อนคนเดียวศรัทธาตอนนี้โลกนี่ 7,000 กว่าล้านคนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอ๋ย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยคนดีจะมีสักกี่คนคนชั่วจะมีเท่าใดยากแก่การจะมาจ้างน้ำหนักได้แต่การเมื่อเขาจ้างน้ำหนักจ้างน้ำหนักบ่ได้ศรัทธาเขาสามารถพอได้ด้วยตาเปล่าสามารถสัมพันธ์ด้วยจิตของศรัทธาว่าตอนเนี้ยในหมู่บ้านหนึ่งแต่ละหมู่บ้านคนดีมีเท่าใดคนชั่วมีเท่าใดคนกึศถูกมีเท่าใดคนกึศผิดมีเท่าใดเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนคิดว่าดีมีเท่าใดคนเมตตากรุณามีเท่าใดคนว่าดีเนี่ยมีกับเอารับเอาเปรียบมีก็จะทำลายคนอื่นที่จะเอาเปรียบคนอื่นอย่างเดียวที่จะฆ่าจะทำลายคนแล้วความปองความอยากก็บ่มีที่สิ้นสุดตายแล้วก็จบจะนึกว่าจบก็บ่จบมันจะต้องไปใจเว้นใจกรรมแถมถ้าคนเชื่อว่ามีจริงกรรมมีจริงแบบนี้แต่สำหรับคนที่เชื่อว่าเอ๊ะชาติหน้ามีอยู่เนาะชาติก่อนมีมาแล้วแล้วของเกิดมาชาตินี้บ่ใจบุญกาถ้าเป็นบุญแล้วของจะต้องฟังเฝ้าของจะต้องฟังเฝ้าของจะต้องฟังเฝ้านะฟังเฝ้าทำความดีฟังเฝ้าสร้างความดีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการสถานีวิทยุตอนนี้คงจะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละที่จะไปประมาทในชีวิตนี้อย่างที่บอกไปตะกี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสไว้ก่อนพระองค์จะปรินิพพานนั้นบอกว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะพระองค์บอกไว้ว่าจงยังความบ่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถึงวันนี้ผมประมาทนักประมาทในชีวิตศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประมาทในชีวิตชีวิตที่มีกล้าเนี่ยประมาทยิ่งละอ่อนเกิดมาเนี่ยบ่ได้เรียนรู้ศีลธรรมยิ่งในโรงเรียนเนี่ยบ่มีวิชาศีลธรรมสั่งสอนบ่มีหน้าที่พลเมืองดีนะหน้าที่พลเมืองเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์บ่ได้สั่งบ่ได้สอนยิ่งครูบาอาจารย์สอนนักเรียนแล้วบ่เชื่อบุญเชื่อกรรมบ่เชื่อนี่ตัวเนี่ยยากศรัทธาความปั่นป่วนความวุ่นวายความสับสนความลำบากยากแค้นจะตัวมาอย่างที่ศรัทธาหานี่บางครั้งแต่ก่อนนี่เศรษฐกิจดีโอ้รุ่งเรืองฟุ่งฟูนะมาอยู่ตอนนี้ทุกอย่างนะลดน้อยถอยลงไปได้รับความลำบากยากแค้นที่เกิดขึ้นเนี่ยธรรมชาติจะจัดตัวของเพิ่นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนที่เบียดเบียนก็มาจากจิตใจมนุษย์ที่สร้างขึ้นมานะที่จะเข้ามาลบล้างชีวิตมนุษย์หมดลงไปวันนั้นมีโยมทำมาคนหนึ่งว่าท่านอาจารย์คนนั้นเพิ่นเป็นคนดีนะท่านอาจารย์เพิ่นเป็นคนดีแท้ๆท่านอาจารย์แล้วเพิ่นก็มาเสียชีวิตด้วยบ่ใจเหตุ
ื่อเสียชีวิตก่อนเวลาท่านอาจารย์อายุเปิ้นบ่ถึง50ดีเถ้อใกล้จะถึง50เปิ้นมาเสียชีวิตไปก่อนแล้วเปิ้นเป็นคนดีแท้ๆยังได้เปิ้นไปแท้อันนี้เปิ้นว่ามีอยู่2อย่างอุปคาตกรรมอย่างที่บอกไปตะกี้มาตลอดชีวิตเปิ้นไปมาตวยตายแม่เปิ้นก็ทําดีมาตลอดอายุขัยถ้าเสี่ยงเต้าอ่านถ้าได้มาแค่49ปีก็คงจะไปได้เต้าอ่านยากแก่การที่จะต่อชีวิตลงไปได้เนี่ยกฎในตัวของแต่ละคนนั้นมันต่างกันไม่ใช่เหมือนกันบางคนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะตอนที่อยู่ดีมีแฮงอยู่ดีกินวันอยู่ม่วนกินล้ำสนุกสนานเฮฮาบ่ฮู้ว่าบุญบ่ฮู้บาปบ่ฮู้กรรมบ่ต้องเชื่อพอมวนเข้าปุ้นอ่ะ60 70 50ป่านนี่กามจากก่อนต่างๆที่เคยสั่งสมมาไล่พบหลายชาติสถานที่จ้องห้องอยู่ตลอดเวลากรรมบ่ดีนะกรรมดีก็มีแต่กรรมดีมันอ่อนกำลังลงไปกรรมที่บ่ดีเนี่ยคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาได้ส่งผลมาแล้วยิ่งอายุขัยเสี่ยงมาตาอ่ะเข้ามาครอบงำทันทีเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายพื้นที่สงสัยหลายพื้นที่ทำมาโทรศัพท์เข้ามาหาทำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยอู้ฟังวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งอาจจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายสับสนยิ่งตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับความลำบากล็อกดาวน์กันเป็นที่ประเทศไทยมาแน่ล็อกดาวน์ก็คืออยู่ในถ้ำพออยู่ในถ้ำได้ก็ดีอ่ะถ้ำที่ไหนถ้าอาจารย์ในบ้านในเมืองจะมีถ้ำที่ไหนคืออยู่ก็ถ้ำในบ้านตัวเก่านะกามันนั้นบอกอยู่กับบ้านนี่แหละขอมีข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสารอย่างซ่อเอาไว้เก็บเอาไว้ที่จริงถ้าล็อกไว้15วันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยณตอนนี้ภัยที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย15วันเนี่ยกึ่งเดือนเนี่ยเศรษฐกิจจะวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่หลังจาก15วันไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะจบทุกคนจะเคลียร์ให้เรียบร้อยว่าไฟเป็นไฟอยู่ที่ไหนแต่ถ้าการไปกันมาสับสนวุ่นวายอยู่ก็เป็นไฟตามกรรมนะสตาอู้แล้วนะนะมันลงที่กรรมนี่นะมันเป็นแบบนั้นแท้สตาเหยนะญาติโยมสตาสาธุชนท่านผู้ฟังตอนนี้เพราะว่าพะวงไหลอำเภอนะอำเภอจอมตองก็เหมือนกันตอนนี้นะคัตเตอร์ไลตี้ที่ลงข่าวตอนนี้บางทีในเขตจอมตองนี่ก็ยังมาแน่จะคงจะต้องล็อกดาวน์ก็จะได้ก็บอกเอาบุญเอากุศลว่าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพยายามเนาะดูแลความเป็นอยู่ของตัวเราผู้ใดผู้ดีด้วยความบ่ประมาทในชีวิตนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างที่อู้ศรัทธาฟังนะบ้านเมืองถึงวันนี้นะพุทธธรรมนายเพิ่นก็บอกว่าอย่าบอกตะกี้ว่ามันบ่หินมันฟูอยู่ตอนนี้นะมันน่ามันจมลงไปรอคือธรรมชาติหรือการเวลามันจะปรับตัวของเพิ่นนะปรับตัวแต่ชีวิตนั้นจะอยู่อย่างใดวันนั้นมีศรัทธาธรรมมาคนนึงก็บอกว่าอยู่ด้วยความบ่ประมาทอยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยการใช้ปัญญาถ้าเฮามีปัญญามีปัญญาใช้สติควบคุมดูแลวิถีชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามศรัทธาจะบ่ทุกข์นะบอกสถานวันนั้นแต่ท่านอาจารย์จะต้องใจเนี่ยถึงวันนี้ต้องอยู่ด้วยสติและปัญญาอยู่ด้วยความประประมาทต้องอาศัยตัวเก่านี้เป็นที่พึ่งอย่างพระพุทธองค์ตรัสไว้อัตตาหิอัตตานุนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะอย่าต้องไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่างต่างๆเพื่อช่วยก็ดีถ้าเพื่อช่วยมาได้ต้องช่วยตัวเก่าก่อนวอยวายเออาร์อย่างต่างๆไปมันก็ทุกข์อ่ะบอกหุ่นจะแย่อย่างได้สถานแต่ละคนก็ต้องอยู่กับตีนะแล้วก็ดูแลชีวิตไปไปใช้ประเทศเฮาประเทศเดียวสถานหลายประเทศตอนนี้ได้รับความลำบากอย่างนักนะอันนี้เป็นภัยที่เกิดขึ้นภัยนี้กับภัยมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาที่บ่มีศีลมีธรรมนี่แหละสถานถ้าคนมีศีลมีธรรมตราบใดโลกใดเมื่อใดเวลาไหนในโลกล่าโลกานี้ถ้ามนุษย์คนเฮามีศีลธรรมนะภัยต่างๆก็จะบ่มีเกิดขึ้นเพราะความชุ่มเย็นเป็นสุขของมนุษยชาติที่มีจิตใจเบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมภัยต่างๆก็จะบ่มีสถา
เพราะว่าจิตใจมนุษย์ผู้คนนั้นมีด้วยศีลด้วยธรรมแต่ถึงวันนี้ญาติโยมศรัทธาทุกคนก็หูอยู่แก่ใจว่าสถานการณ์ต่างๆในแวดวงวิถีชีวิตที่เฮาใจถึงวันนี้ก็ต้องได้รับความลำบากจากสาเหตุอันใดมาจากสาเหตุการขาดศีลการทำการนี่ต่างๆท่านนั้นแหละบางคนก็แย้งขึ้นมาว่าข้าเจ้าก็ทำความดีตลอดท่านอาจารย์เป็นจะได้ต้องมาพบปะกับสิ่งเหล่านี้เป็นจะได้ต้องเกิดกับข้าเจ้าแม่นเฮาทำตอนนี้ทำดีตลอดจากนี้แต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าจากก่อนเฮาสร้างอันอย่างไว้ตอนนี้ยมอายุเท่าใดอายุ52ปีท่านอาจารย์เนี่ย52ปีแล้วยมใช้ชีวิตมาเมินนานขนาดนี้ยมจะต้องภูมิใจและว่าความสุขสวัสดียมทำความดีมาตลอดยมบ่เสียเวลาในการเกิดมาจากนี้บอกคือเปิ้นไฟยมโชคดีนะที่ทำดีมาตลอดคนที่ทำชั่วมาตลอดชีวิตแต่กรรมบดีที่ประสงค์ผลเตื้อเปิ้นก็ยังดีอกดีใจว่าทำความชั่วไม่ได้รับความชั่วหรอกผลกรรมบ่มีแต่เมื่อถึงเวลาบางคนกรรมส่งผลแล้วน้ำตาตกไหนตกนอกบ่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วเพราะว่าถึงเวลากรรมเก่ามาส่งผลกรรมใหม่ก็เตรียมแต้มเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเพราะฉะนั้นจะไปประมาทในชีวิตนี้หากคนทำดีก็สาธุอนุโมทนาหากคนทำชั่วก็อุเบกขาเฉยเสียอย่าได้ดีใจอย่าได้เสียใจคือวางอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ต้องเอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราคือเป็นปัญญาตัวอาวุธที่จะต้องตัดนะตัดสิ่งที่บดีออกมาออกไปจากจิตใจนั่นคืออุเบกขาบางอย่างจะต้องใช้อุเบกขาเหตุการณ์หลายๆเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามถ้าอุเบกขามีเอาก็วางใจเฉยๆไปได้ศรัทธาอย่าได้ก็ตามคืออย่ายอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังใช้ชีวิตด้วยความแบบประมาทด้วยการมีสติเหนือศรัทธาใช้ปัญญาความรู้เนี่ยเคยอู้เคยจ่าเคยเตะคือศรัทธามาเป็นประจำตลอดเวลาอยู่แล้วว่าแสงสว่างมีความจำเป็นต่อชีวิตนั่นคือความรู้ความเข้าใจต่างๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนต่างๆถึงวันนี้บางที่เพิ่นปิดหมดแล้วตอนนี้ยิ่งบ่ได้เรียนพ่อแม่มีความจําเป็นที่สุดจะต้องบอกลูกบอกเต้าลูกเฮ้ยความดีต้องเอาเนอร์ลูกความดีจะเป็นคุณแก่ชีวิตความถูกต้องจะเป็นดีแก่ชีวิตความบ่ประมาทจะเป็นดีแก่ชีวิตคือมีคุณธรรมมีศีลธรรมเนื้อลูกเต้าแม่เขาจะพร่ำสอนลูกเต้าอยู่เรื่อยๆแบบนี้คนที่สอนยังกินเหล้าเมายาอยู่คนที่สอนยังทำแบบถูกต้องคือลูกเต้าได้หานคนที่ถูกสอนได้หานคนที่ถูกสอนนั่นก็จะลำบากใจว่าจะปฏิบัติอย่างใดดีจะเชื่อดีบ่เชื่อดีเพราะว่าคนที่บอกเฮานั้นก็ยังบ่ได้ทำตามที่คำอู้ของเปิ้นนี่เป็นปัญหาสังคมในโลกนี้ถึงวันนี้วันนั้นนักเรียนมาถาม ขออภัยสถาฉันน้ำแล้วน้ำอันนี้นักเรียนมาถามท่านอาจารย์ไปปาคนหนึ่งตีหนึ่งนะนี่ตีหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งแห่งหนึ่งท่านอาจารย์นะเพิ่นก็บอกว่าคนที่สอนนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะท่านอาจารย์เพื่อนสอนห้องบื้อทำแบบนั้นแต่เพื่อนไปทำแบบนั้นพอได้ยินแบบนี้แล้วเขากับผมอาตมาภาพเองก็เออขึ้นในใจเออแม่นมาเนี่ยสังคมจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ที่ผู้นำทั้งนั้นเนี่ยผู้นำมีความจำเป็นที่จะดำเนินวิถีชีวิตคือคนรุ่นต่อๆไปอนุชนรุ่นหลังๆได้เป็นตัวอย่างเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลกอย่างดีสถานถึงวันนี้ที่ผ่านไปโลกนี้จะสงบสุขผาสุขได้ต้องอาศัยศีลต้องอาศัยธรรมต้องอาศัยคุณธรรมของชีวิตนะสัตว์สาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพอเวลาก็ใกล้เข้ามาติ๊กสัตว์สาธุชนท่านผู้ฟังไอ้แค่ขออภัยเนื้อสัตว์ข้ออภัยทางสถานีวิทยุฉันน้ำมะนาวอันกลัวเข้ามาในปาก
เอาละญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะเพราะว่ากาลเวลานี่มันผ่านไปเนี่ยมันจะหมดไปห้องพิกมามาได้นะถ้าเอามาล่ำเปิงนึกกึดแบบนี้ศรัทธาเอาก็จะมีโอกาสได้แบบบัดจะมีโอกาสจะได้แบบประมาทในชีวิตจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่ที่ฟังธรรมะอยู่เนี่ยยามวันนี้เป็นต้นตะวันทอแสงลงมาแล้วจะไปที่ไหนดีกะจะไปกาดไปลี จะไปที่ไหนดีจะไปให้ไปสวนเนื้อให้เงี้ยสวนไปด้วยความถูกต้องดีงามต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่บ้านอยู่จองอยู่ในถ้ำอย่างที่ว่าในบ้านนี่แหละบ้านก็อยู่ในให้ในสวนถึงวันนี้คนที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคนอยู่ที่ให้ที่สวนเนอะบอกไปคลุกคลีตีมงกระไผ่นะที่คนวุ่นวายสับสนนักก็บอกไปอยู่ที่ให้ที่สวนนั้นนะนะโรคภัยไข้เจ็บจะตัวไปบัดตันบัดถึงบอกซ่องหามาปะเพราะฉะนั้นนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทําไปอยู่ไปสร้างไปอยู่ที่บ้านที่จองพักสวนคว้าอยู่บ้านอยู่จองสร้างปารมีไปสมบูรณ์เมืองเท่าใดน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะสถานเนาะตอนนี้พอเวลาแล้วจะฮือสถานได้โทรมาอู้จ่าสกรรมฮือสถานโทรมาอู้จ่าว่าภายพ่องฟังอยู่ที่บ้านที่ใดพ่องมีสถานการณ์จะใดพ่องเป็นจะใดพ่องจ่านะตอนนี้ฝนตกดีก่อนหรือฝนบ่ตกเถื่อกาฝนตกมาแล้วนะความเปียอยู่เป็นจะใดพ่องตอนนี้เป็นสถานที่เฝ้าระวังกะนะโทรเข้ามาอูจาครับต่างสถานีนี้ได้นะอันนี้ต่างสถานีกำลังเปิดออกอากาศวิทยุมสถานะโทรเข้ามาอูคือ สถานได้รับฟังธรรมะตอนนี้นะพอเปิดปุ๊บนะมีสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะจะลองรับสายแรกเพราะว่าใครกะที่โทรเข้ามาสายแรกนี้เจริญพรหลุดไปแล้วเอ้าหลุดไปเป็นอย่างนั้น0892624999เอาเปิดแล้วเนาะ เปิดสายนะว่าภายที่ไหนอยู่ตั้งได้จะโทรเข้ามาเนี่ยสถานเนาะอูจาการคือกำลังใจซึ่งการและการเอาเจริญปอนเจ้าแกพระจ่าเจ้าท่านแจ้งมานัดหลายเจ้าแม่สุแก้วพระศิรพรสิตี้อ่ะพระน้องละปนเด้อแม่สุแก้วฟังอยู่กะเจ้าฟังอยู่เจ้าประเดี๋ยวนี้ต้องอยู่อย่างเพื่อจัดงานนะแล้วไอ้นายสวนมานี่สวนครัวเราก็ออกไปไหนแล้วเจ้าอยู่บ้านอยู่จองกันแม่นเนอประเดี๋ยวนี้นะเจ้าเอาประต้องเนี่ยเอาสติเป็นที่แจ้งที่เปิ่งเอาแม่ปะต้องพูดกับสังนาแล้วนั่นน้ำถามคำสอนมาฟังแจ้งนะก็ได้ฟังน้ำถามคำสอนมันเยอะมาแรงเนาะไปไหนแล้วเจ้าประเด็นนี้มันแพร่หลายมันนักนะเจ้าโอ้นักขนาดนั้นแม่ประเด็นนี้นะเจ้าหมู่ที่เข้าเรียนสี่จับจองเขานักเรียนคำสิเตียนี่ก็ไปหลายนะนั่นดูแลเนอร์เมนเนอร์สิเตียนะต้องประเด็นนี้นะครับต้องตัวไปตัวมันเลยจ้าตัวไปตัวมันเลยแม่ขโมเนี่ยเนอร์เป็นที่จ้างที่เพิ่งนะท่านได้จ้าสาธุเนอร์ดูเจ้าสาธุสาธุแม่ทุกเจ้าบันศิลาพองเอ้าเจริญพรเจ้าค่ะนั่นอันนี้ตัวเต่าข้านี้ไม่สายจ้าติดแล้วก็ได้โทรหาท่านปัญญาแล้วได้ตกแล้วท่านเนาะอ๋ออันจ๋าจ้าเป็นได้โดยเจ้าฝนตกดีกะฝนตกจากยักษ์ไปสักสามสี่วันนี่จะอากาศโหนอ๋ออากาศโหนเนาะไม่ได้ไปทางไหนท่านโดยเจ้ากับฝนติดเหมือนกันฝนติดมีว่าอ๋อเป็นยังดูแลกันไปเนื้อป้องกันไว้นะกินยุบกินยาเออมีสติป้องกันดูแลตัวเก่าไว้นะสมุนไพรจะไปลืมนะคุณภาพยาของสมัยโบราณมันก็ใช้ได้อยู่ทุกวันนี้อยู่กินทุกวันนะจ๊ะกินชาเป็นยังไงเออน่าจะขาจะไข้ขมิ้นกาแต่ใช้กาฟ้าทลายโจรกานี่กันเนาะแม่ใจถึงวันอยู่แล้วอนุโมทนา
แล้อว๋อก็อยู่ดีมีสุขอขบบุคญุทณักษพาระเเนจ้้าอสาธุสาธุขอบคุณพระเจ้าเอาใส่ต่อขไปอบเจริญขพอบคุณรขอบคุณพระเจ้าที่ไหนตั้งได้ไหมมองยังไงฮัลโหลฮัลโหลเออโทรศัพท์ตามมากันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนอะฮัลโหลลุกไปเฮลากาเออมีอยู่นะเนี่ยฮัลโหลเจริญพรเออลุกไปแล้วนะพอไปเนี่ยเจริญพรกับวิสาครับท่านอาจารย์วันชัยชิยานันโทโอ้วิสาเนิ่นเนี่ยนะครับผมโอ้เป็นไหนฟังอยู่นอนนี่เนาะฟังดูครับวันนี้กลับมาเป็นกำลังใจเสมอครับผมสาธุสาธุเนอร์บุญทักษาเจริญในธรรมเนอร์ในเนอร์ครับผมวันนี้มาก็ได้กลับขอเป็นกำลังใจเสมอนะครับถ้าว่าอาจารย์จะเดินทางไปไหนครับปลอดภัยนะครับสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนาอย่างยิ่งเนอร์ครับผมสไาม่สาครับสาธุไวสาไวสาขอบคุณเนิ่นสาธุสาธุเจริญพรจ้าวิชาเจ้าพระอาจารย์อันที่ไหนจำได้ไหมจากตั้งอยู่ในสิงเจ้อา๋อไม่เอื้องใครกันเจ้าแม่ละเจ้าเออสบายดีน้องแม่เนาะเจ้าสบายดีเจ้าโอ้ดีไอ้ละสาเจ้าพระอาจารย์มันเหมือนที่พระอาจารย์ว่าไปเลยคนเดียวมันมีเป็นมีทางแท้นั่นก็รู้มวั่านเลยไปสักเจอเนาะแม่นแม่นบอกใครมีศีลมีธรรมการอีนาเจ้าแล้วก็มีนักเลยนะพระอาจารย์แม่นแม่นแม่นมีจ้นาาถึงวันนี้นะลำบากแต่ละอย่างไรเจ้าอยู่ดีกำลังใจพระอาจาเรอย์เออยู่ดีอมีสุบุญทักษะนะแม่เนอเจ้าไว้สาเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปก็0892624999เจริญพรกลับไปสาราการโอ้ที่ไหนจังใดฮะนี่เคยฟังอยู่ก้าจำได้ว่าเนี่ยเบอร์เนี่ยตอนนั้นนะที่ไหนมหุนเมื่อนี่นะจำเสียงมันได้ก็ว่าจ้าเอออันนี้ที่ตุ้งหัวจ้างก้าที่ไหนฮะแม่ล่ามาได้ฟังเหมือนอ๋ออันนี้มาฟังนี่จะมาจับแต่ว่าเปิดจะจับพอดีเนี่ยอืมันต้องวันนี้มันต้องใจจะแรงอย่างนี้ว่าจ๋าอืมอืมอืมต้องเริ่มจะอย่างนี้มันตรงไปตรงมาแบบนี้ละมาจ๋าไปเออในธรรมะนี่แหละธรรมะเออนี่ธรรมะมันต้องตรงไปตรงมาแบบนี้ละมันถึงจะดีนะอืมอืมไมธร่รมใชะ่ว่าอุ้มเอาใจนี่มันมาถูกแล้วใจอืม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 เนาะเอาใจนะที่ถามคุณฟังส่วนมากนี่เขาจะบอกอันนี้นะมันต้องเอาตรงแบบว่าเจ้ายาวแรงแนวธรรมะเขาตรงๆเลยเนี่ยเวลาเอเป็นจะอธรรมะอย่างเงี้ยโมเดลนานเอ้ยลงเอทุอนเมนัอนะเป็นยาก็เป็นยาหูมาว่าอาจารย์เออฟัดทะเลจนนะกะเออถ้าเป็นยากับยาหูมันก็เป็นวัดถึงจะเป็นยาได้แบบหวานหวานนี่มันก็อย่างว่าถ้าหวานแล้วมันจะเป็นยาอาจารย์เออ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 เนาะเออ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 เอาดีเนอะว่าอาจารย์เนอะหรือว่าใจเนอะสาธุสาธุเนอร์สาธุครับผมสาธุสาธุบุญทักษาปกผลพ้นที่ตรงจังเอาเจริญปอนเจริญปอนเอาใส่ต่อไปเข้ามาเอาดูดไปเข้ามาแล้วเอาดูดนั้นเข้าไปเอาใส่นี้เข้ามาเจริญปอนครับสวัสดีครับอาจารย์เอาเจริญปอนเนอร์พวกคุณทำเนอร์ครับผมปันปันพี่สาวอยู่ตลอดนะครับทุกสัตว์ทุกปอเป็นได้พ่อของวิญป่าเป้าเขาก่อนก็มีมาใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อดูแลสุขภาพตัวเนอร์ปอนเนอร์ครับดูแลสุขภาพตัวเนอร์ครับสัตว์ทุกสัตว์ทุกเนาะบุญทักษะเนอร์ปอนเนาะสาธุก็ภาพเนอร์แม่นแม่นสัตว์ทุกขอบคุณอนุโมทนาเนอร์ปอนเนอร์ครับสวัสดีครับสาธุสาธุคณะสัทธาเวียงป่าเป้าพุทธบ้านปงหนองเวียงป่าเป้า0892624999เนอสัทธาน้องเรียนเชิญเข้ามาได้เลยเจริญปอน
แล้วแม่จะแก้ให้พระจันทร์แต่ที่ไหนทางใดแม่อย่างล่องเจ้ามันหนุนล่องกาแม่ไหนก็แม่สีทองเจ้าแม่สีทองเนาะหนองมองแม่สีทองเจ้าแม่สีทองเนาะเออหมดตอนนั้นแม่สีทองเนอฟังอยู่นะแม่เนาะเจ้าฟังก็ติดกุมันนี่เจ้าเกิดกับฟังเจ้าเอออยู่ดีมีสุขแม่ฟังไปใจใจมันได้เงินได้ดีกับเจ้า สบายดีไหมเจ้าบุญนั้นสบายดีฉีดแล้วยังเจ้าอ๋อยังไม่ได้ฉีดเตอร์ไหมโอ้แม่ยังไม่ได้ฉีดให้เจ้านั่นกันก็คนหนึ่งก็ว่าอย่างคนหนึ่งก็ว่าอย่างแล้วแต่สถานการณ์จะเป็นไปอืมตอบแม่ฉันมีโรคหลายโรคเออนั่นกันเออนะเออดีดีมีทรงเนอร์แม่เนอร์บุญให้สารเนอร์สาธุสาธุเอาสายต่อไปเจริญพรพระเจ้าพระเจ้าจากที่ไหนทางใดพระน้ำต้นเจ้าไม่ฟ้องกะไม่ฟ้องน้ำต้นสบายดีนะแม่น้องอ๋อดูแลสุขภาพเดี๋ยวนะแม่เนอร์เราไปไหนอยู่บ้านนั่นนะแม่เหยบุญให้ยังได้ผลกับกระตกนะอ๋ออันกาเออนั่นกันเมื่อกี้วันกระตกแล้วแม่เนาะคนด้อยกับตกเออตกแต่วันนี้ตกนั่งอยู่เนาะโอ้ตกนั่งนะแม่นเออบุญรักษานะแม่เนอสาธุสาธุเอาเจริญพรเจ้าตอนนี้มันประกาศยกผ้าเอาวันนี้จะเมืองฝั่งพุทธมาขายแล้วนี่แม่จงดีกะโยมแม่จงดีกะเจ้าสาธุเจ้าเออจะเริ่มก่อนแล้วแม่เนอะจับเบอร์โทรไม่ได้เนาะจับเสียงเออโทรเพื่อกำลังใจให้เจ้าขอบคุณอนุโมทนาแม่เนอะขอพาจากกินก็กินไม่ยังอ๋อยังไม่ได้ฉีดเด้อเจ้าหมดยังนะเนาะวันนี้ที่เจ้าเอาผ่อนส่งแต่มันเป็นยากเออน่ากลัวประเด็นนี้ต่างได้หมอคนหนึ่งก็ว่าอย่างคนหนึ่งก็บ่ต้องฉีดคนหนึ่งก็ว่าฉีดเดี๋ยวก็วัคซีนของปลอมก็มาจะเอาอย่างไรกันแน่ก็บ่ฮู้นะถึงวันเนี้ยแล้วก็ตัดได้แค่5ชนิดวัคซีนว่าต้องตัดเนาะก็นั่นเนาะกินยากินสมุนไพรไปเด้อเอาบุญว่าบ่ก็ฉีดก็เป็นมาฉีดก็เป็นแล้วกินครบ2เข็มก็ติดอยู่ตายไปแล้วก็มีเนาะตายไปแล้วก็มีเนี่ยหมดจังนี้จะนานเนาะเมื่อคืนก็มาอยู่ไปเจ้าเปิดลองพอก่อนเนาะถ้าคนครับบ้างจะได้ก็จะลงไฟอ๋อเดี๋ยวไม่เจ้าคงมาตั้งมือถือเข้าสถานีบัตรตับไปแล้วเนาะอ๋อแม่นอนุโมทนาเนาะขอบคุณเนอแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าด้วยเที่ยวได้มาอยู่เนาะด้วยนางเที่ยวนี่ติดธุระแม่เหยแม่ก็วันนี้ก็ตั้งเตียนก็จะมาเออแม่ก็มาทักตัวของแม่เนาะพอเขาเห็นแบบนี้อ๋อแม่ตีก็วันเนี้ยโอ้หลายที่เลยได้ชมลมของข้าเจ้าก่อนนะเจ้าเอออนุโมทนาในชมลมข้าเจ้าสาธุจ้าเจ้าสาธุเนอสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะจงดีปุ่นอันเพอฝังนามเพอฝังจงมาเจียงใหม่เพอฝังพุ่นเอตะกินเอาสายต่อไปเจริญพรนี่แม่คำนวณแม่คำนวณเนาะแม่คำนวณเจซ้อนเอาที่สามตังอยู่สาธุแม่คำนวณเจซ้อนเป็นจะได้เออพระอาจารย์ทำสวดตัวดีๆเนอะเออนั่นได้ห้าสวดตัวนี่นะจะได้ไปพื้นนี้จะได้ลงไปบุหงเดือนนานๆเนี่ยจะได้ห้าสาตัวอยู่วันเนี้ยนะแต่ทีนี้เราเห็นนะอ๋ออังกาเออนักการดีแล้วพระอาจารย์นั่นรู้ดีจะหนอยังไม่ได้ชีดเด้อนะอ๋อจะตั้งหน้าเจ้าหน้าจะเป็นนั่นสำคัญเอาไปหาพี่เอ็มแบบจะได้ไปไหนอยู่บ้านก็ไปไหนก็หน้าจ่ะเอออันนั้นดีแล้วดูอยู่บ้านอยู่ตรงแม่เนอะจ้าบุญให้บุญให้จ้าเจ้าสาธุบุญให้สาเนอะเจ้าเป็นกำลังใจเนอะสาธุสาธุเนอะเอาเจริญพรเอาไว้ก่อนว่าการของที่ไหนตั้งได้พ่อพ่อบุญมีเมืองกาพ่อบุญมี
ขอพระท่านเจ้าเลยอังเจ้าแล้วนะพ่อน้องพระองค์แปดก็เจนดีครับเขาไปในชัดเจนดีนะพ่อน้องครับห้วยตองศักดิ์นี่นะครับเออดีนะพ่ออยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารนะพ่อเนอะภาพเป็นร่างกายนั่นเด้อกับไว้ละทุกสัตว์ทุกนะพ่อเนอะบุญทั้งสารพ่อ0892624999โทรเข้ามานะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนฮะกงกงแกไม่รู้ควรจะเป็นอะไรนี่นั่นกะจุดเดือดเจ้าบัตรเจ้าเออไม่มีนะเจ้าเมลีหัวทอกเนาะเออดีแล้วเมลีฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าโอ้เขาแค่แอร์นี่เออแค่แอร์แค่แอร์ชอบแค่แอร์จะต้องเขาหาพ่อหนีใช่ไหมเออยาที่ออกลงอยู่โอชูบ้านเนาะฮะยาเมื่อกี้ออกลงโอชูบ้านอยู่ดีมีสุขบุญเออบุญทักษาเออจันน่ะอันนั้นอาบุญเป็นที่จึ้งที่จังนี่แหละจานิโอชูโอบาสาธุโอชูบาโอคงโคจะเล่นปอนนี่คณะศรัทธาบ้านห้วยโทกนะตำบลป่าปูอำเภอบ้านห้องละปูเนาะภาคปากยอเนอะเอาจะเล่นปอนจะเล่นปอนเจ้าพระเจ้าทางอาจารย์โอ้ที่ไหนตั้งได้นี่จังมันก็จังเจ้าอ๋อไม่ขมูลครับไม่ขมูลเจ้าอยู่ดีเสียงไปเนาะท่านเนาะไหนก็เสียงไปเนาะท่านเนาะเออไหนกันนะมีเสียงมาแล้วแม่เหรอเจ้าอนุโมทนาดีละวันนั้นโอ้ได้หันแม่ที่บ้านท่านอาจารย์นะเนาะเจ้าได้อยู่ดีมีสุขแม่เออบุญทักษาพุ่นฝนตกว่ะแม่ตกเจ้าวันนี้ตกแบบนี้แหละอ๋ออันกันแต่ว่าวันซื้อก็ซื้อกับตกอ่อยๆน่ะน้อยๆเนี่ยเจ้าเออนะกันนะกันเจ้าทุกอย่างมาสองวันแล้วเจ้าอ๋อเดี๋ยวก็ตกแล้วแม่ฝนต้องชุ่มเย็นน้ำต่อไปนี่นะเจ้ากำลังใจค่ะเด้อสาธุสาธุนะแม่เนอะบุญทางศาลเนอะสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนไปสาครับสาธุครับโอ้นี่จากจังหวัดน่านกะอืมพ่อประเสริฐเนาะพ่อประเสริฐเนาะฝันระวังดีวิโคเข้าใจดีจะรับประโยชน์ครับวันนี้อันนั่งคำคำสอนยืนที่ไปใจแล้วโอ้ที่คำเออนักการนักการพ่อบุญทักษะเนาะพ่อเนาะอยู่จังหวัดน่านอุตส่าห์ฟังเนาะพ่อเนาะไปฟังกันแล้วถ้าฝันเจ้าค่ะเออนั่นน่ะท่านพระครูเพิ่นก็เปิดขึ้นเนาะนะน้อยนะบ้านฝั่งข้าเนาะท่านพระครูเพิ่นโอ้ดีแท้ดีว่าถ้าครูสุจินเพิ่นเปิดขึ้นตลอดโอ้ศรัทธาได้ฟังธรรมะตลอดเนาะนั่นดีแม่นแม่นแม่นดีแล้วต้องครับเพียงเช่นพระวันศาจะทำดวงใจก็จะวางแก้ครับเออนั่นกันนั่นกันนั่นกับพ่อแสงธรรมสว่างแสงเทียนสว่างตาแสงธรรมสว่างใจพ่ออยู่ดีมีสุขพ่อเนอครับนี่นะครับก็จะได้ใจได้โอ้ยครับแต่บางครั้งก็เลยต้องมีข้อแม่แม่น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 บุญทักษะใจนะครูได้ของครูจะดีนี่ใช่ฟังยังมันยังน้ำครับใช้ต่อไปครับสาธุบุญทักษะเหมือนเดียวกันปอนเนอร์เจริญปอนเนอร์ไปสาธุขอบใจครับสาธุสาธุเอาเจริญปอนครับอาจารย์โอ้บรรเลาสั่งปิ้งมาแล้วบรรเลาสั่งปิ้งมาแล้วครับครับมาแล้วดูดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้ามันเหล่านั้นจ้ามุตนาเนี่ยไม่คำปันเนอมันเหล่าสันปิงเพิ่นฟังกันว่าทั้งสักเหล่าสันปิงแม่งฟังจ้ะนั่นกะโอ้ฟังแล้วก็มาอู้กันนี่จ้ะนั่นกะเออมาอู้กันเนาะมาอู้กันว่าเป็นจะได้พ้องฟังธรรมะวันนี้อีเนาะเจ้าวันนี้มาพักการบ้านจะมาทักทายบ้านอ๋อดีแล้วดีแล้วโมทนาเนอะแม่เนอะข้าวครับอาจารย์สาธุสันตุบุญทั้งสามแม่เนอะเจ
เจริญพรจากข้อข้าวจากข้อที่ไหนจังได้หาโอ้วินผมจะรู้ตัวป้องอ่ะยังป้าป้าอ๋อป้ออย่างป้อป้อป้อวินป้อวินป้อวินเออป้อวินสันคิเล็ครกับครับป้อวินครับพี่เต้นหมดแล้วนะป้อวินเนอร์ครับครับสันคิเล็กโอ้ป้อฟังอยู่เนาะก็ฟังตลอดอ่ะสันตุสันตุนะป้อเนอร์สันตุสันตุไม่จ้าบุญทั้งสามบุญทั้งสามเอาใส่ต่อเอาใส่ต่อไปเข้ามาเด้อหกสิบนับหมดเลยแต่ที่17นั่นคงเหลือสักเวลาได้หลายสองสามสายเจริญพรไปจากเจ้าท่าที่ไหนจังได้หาจากที่มาห้องต่อลีเจ้าห้องต่อลีแม่ก็ห้องต่อลีไม่น้อยจ้าเออไม่น้อยไม่น้อยห้องต่อลีเนาะบ้านห้องต่อเจ้าสักเกลียดเจ้าเป็นน้องเป็นน้องลีมาต้องฟังอยู่น้องเปลี่ยนเกียรติเราก็ต้องเปลี่ยนน้องแม่น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 เจ้าไปหันโควิดมาจอดที่เราอยู่คนเดียวที่เราปริญญาที่เราต้องนั่นน่ะก็ต้องปริญญาต้องสะอาดต้องดูแลเนอะดูแลวิถีใจจะไปดูไปไปตาโควิดเจ้านั่นน่ะก็ต้องดูแลดีๆนะเจ้าหมดฝนตะวันนี่ตกอยู่แต่ว่าตกจะหนักอยู่เนาะอ๋อดีที่ไม่ตกเหมือนกันนะจ๊ะอืมดีแล้วดีแล้วแม่บุญทั้งสามแม่เนอะจ้าจ้าจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรครูครับเออแม่บัวเขียวกะสมปอยสมปอยเฮ้ยสมปอยมาละมึงอะมาสนาดีหรอโอ้จันนี่เราโอดัตบุโอดัตบาโอคือโอมาเออแล้วน้องพูดถึงไงอ๋อเมงวิวออทีวิวอ๋อวิวออเชอร์อ๋อจำเรื่องโดมามึงเอาเดินเนี่ยทุกวันแล้วน้องพูดถึงยอสาธุสาธุแม่บัวเขียวบ้านห้วยสมปล่อยนั่นแม่ก็จะงอนเนาะอยู่ห้วยสมปล่อยเพิ่นก็มาอู้มาจ๋าสันเนี่ยจะได้ดีบอกว่าเอออยู่ที่บ้านนั่นนะแม่เฮ้ยบอกเพิ่นนะเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปแขกเจ้านั่นไงเจ้าที่ไหนตั้งได้ไม่หลงกะเจ้านั่นไม่หลงรีมาแล้วเจ้าเจ้านี่ไปไหนเนอะแม่นะก็ไปไหนกันยาวอยู่บ้านกับบ้านกันนะเอออยู่บ้านเนอะไม่หลงเนอบ้านบวกนี่นะไปไหนกับลูกก็อาจารย์เออดีละอยู่บ้านอยู่คือลูกคือหลานได้ใบได้สา87ก็ไปไหนเออ87ดีละแม่อยู่บ้านอยู่จองนะแม่เนอนี่ละนี่ละกินข้าวลำอยู่ดีกินหวานอยู่คือลูกได้ไว้ได้สาเป็นกำลังใจให้ลูกเป็นที่เปิ่งที่เองตั้งจิตตั้งใจเป็นลุ่มโพลุ่มไซนะแม่เนอร์เจ้าบุญทั้งสานะแม่เนอร์ไอ้เจ้าว่าอย่าเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพร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 กับพ่อจ้าให้ฟังอยู่นะจ้าฟังอยู่เนาะเออแม่แดงหัวฝายจ้าคนโต๊ะขอเจ้าคนดอยคนโต๊ะอยู่ตรงว่าโต๊ะเนอะแม่เนอะอ๋อบ้านเราคนโต๊ะขอเจ้าไม่แหวนนี่นะโต๊ะว่าเจ้าคนโต๊ะขอเจ้าโต๊ะก็เออนั่นกินข้าวพี่ไอ้ของคนดอยอ่ะเจ้าเออกินเมื่อบางคนก็ได้กินห้องอยู่แม่ได้กินมันนั่นก็ได้ปีนี้ได้หมูม่วงนั่นเลยลำไยปีนี้อยู่ดีมีสูงเนอะไม่ได้จ้าตู้บนทักษะไม่ได้เนอะจ้าสาจ้าตู้สาตู้สายสุดท้ายพอดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะมารับสายแล้วนะปิดสายสุดท้ายเศร้าสายพอดีเนาะศรัทธาเวลาได้มุดลงไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะเวลาได้มดลงไฟศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอฮื้อบุญทักษาญาติโยมศรัทธาดูแลวิถีชีวิตของตัวเก่าอยู่บ้านอยู่จองด้วยการป้องกันโรคโควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้
จะไปไหนแม้เก้ากับพรมอัตมาภาพเองสาธุชนท่านผู้ฟังคงจะต้องรอพอสถานการณ์เมื่อค่ำนี้นะว่าถ้ามาได้ลงไปจัดรายการค่ำคืนวันนี้จะต้องขอความเมตตาจากท่านพระครูทั้งสองที่เข้ารายการโดยการให้ต้นได้เข้าไปแต่ถ้าสถานการณ์บนดวนนี้เป็นจะได้พ่องจะลองพ่อแห่งกรรมหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะลงไปถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะขอความเมตตาท่านพระครูกัลยาณประโมทพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวให้เปิ้นเข้าแตนแถมนาสถานรอให้สถานการณ์ดีๆจะได้ลงไปอู้ไปจาหรือว่าจะได้เทศออนไลน์ก็สุดแท้แต่จะปรึกษากันกรรมหนึ่งเนาะสถานเนาะเจ้าวันนี้ก็คือญาติโยมศรัทธาสาธุชนปลอดภัยจากโรคพยาธิอายุมันยืนยาวอยู่ดีมีสุขบุญทักษะคู่คู่คนอายุมโนสู้ขังพระลัง